มเชียร์กฤษพันธ์ตัวแทนสาวไทยชิงมงมิดเฟรนด์ชิพอินเตอร์เนชั่นแนล2023เรียกได้ว่าเป็นเวทีระดับโลกที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับ Mid Friendship International เวทีประกวดสาวงามจากทั่วโลกที่จะร่วมกันนำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นพร้อมทั้งกระชับความสัมพันธ์ของคนจากหลากหลายวัฒนธรรมให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นโดยล่าสุดมิสเตอร์เจลลี่เฉินประธานกองประกวด Mid Friendship International ร่วมกับมิสเอมิเลียโดเบวา Mid Friendship International 2019พบปะสื่อมวลชนไทยตอกย้ำความพร้อมการจัดการประกวด Mid Friendship International 2023ซึ่งเมืองเฉิงตูประเทศจีนเป็นเจ้าภาพในการจัดงานช่วงเดือนตุลาคมและตัวแทนประเทศไทยที่จะทำหน้าที่เข้าร่วมประกวดในปีนี้คือนางสาวกฤษพันธ์ไพฑูรย์ Mid Friendship Thailand 2022ค่ะก็คือปีนี้จะมีทั้งหมด75ประเทศค่ะแล้วก็รวมประเทศจีน我们会在中国有，在中国一共有将近二十天的时间，是今年的总决赛，在十月份会举行欢迎晚宴，这个盛大的花车入城仪式，等等各种丰富多彩的活动，我们已经做好准备，有欢迎晚宴、花车巡游，这个还有单项赛、才艺比赛单项赛、比基尼比赛单项赛，这个。还有这个各种的成都的整个这个一日游，把成都所有景点都会，主要景点都会一日游，还有一个盛大的一个 party， 以及最后的颁奖盛典。今年我们会重点在友谊和平这样的主题上，会考虑做一场这个天下一家人的音乐会，让所有的一个选手共唱一首，我们这个世界上是一家人，共同要成为朋友，让世界更加和平这样的主题的一个音乐会。对I would be happy to stay Miss Friendship International forever, but because it's actually a long time, and I can't wait to see a next winner and the next win who will be Miss Friendship International 2023 in upcoming October. I can't wait to see a new queen. ก็คือถ้าประธานเนี่ยตกลงที่จะให้เขาเป็นควีนต่อไปอีกหลายปีเขาก็จะโอเคแม้ว่า4ปีที่ผ่านมาเขาเป็นมาแล้วนะคะแต่ก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากที่จะได้เจอสาวๆที่จะเข้ามาประกวดแล้วก็ดีใจที่จะได้เจอลุ้นแล้วค่ะว่าใครจะได้เป็นผู้ชนะของปีนี้ I will tell true I think you know in beauty pageants have two memories which remember every queen it's they when they give a crown to youAnd a last walk when you give this crown away to a next winner. I think I was waiting for so long this time when I will have my last walk in beauty pageant, and I can't wait it. And I think I deserve it. ก็เขานะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นความทรงจำที่ดีรู้สึกว่าคนจดจำเขาในการเป็นควีนตั้งแต่วินาทีที่เขาสวมมงกุฎแล้วก็วินาทีที่เขาเดินครั้งสุดท้ายในฐานะ Miss Friendship International 2019ด้วยค่ะก็อยากที่จะไปได้เดินก้าวสุดท้ายนั้นแล้วในตำแหน่งใช่ค่ะ Actually I wish good luck for every contestant andI want that ladies just remember that Miss Friendship International is not about beauty, not just a beauty. It's about friendship, about personality, about how you can communicate with people, about how you love people. And the tips to be you and be kind to all people. It's about friendship and about peace.ค่ะก็อย่างที่ทุกเวทีก็คือเป็นนะคะไม่ได้เป็นความงามแค่ภายนอกแต่คือความงามจากภายในด้วยนะคะแล้วก็เวทีนี้ก็อยากให้ทุกคนเข้ามาอย่างเฟรนลี่นะคะแล้วก็มีความสุขกับมันเป็นคลายเป็นตัวเองในการประกวดค่ะใช่ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่คุณเจลลี่มาประเทศไทยนะคะแล้วก็เปิดงานที่ประเทศไทยค่ะ我就是还是再次欢迎所有的泰国的所有的朋友媒体。如果有时间的话，到中国一起去享受我们这个美丽友谊的盛会。好，ก็อยากจะขอเชิญชวนค่ะก็คือคนไทยทุกคนนะคะถ้ามีเวลาว่างก็อยากให้ไปเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยค่ะ